6ผลงานวอลเลย์บอลหญิงไทยในศึกการแข่งขันเนชั่นลีก2022ทีมชาติไทยแพ้เจ้าภาพตุรกี1-3เซต MC วนดารายงานค่ะฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดบันทึกรายการโปรดกดรีโพสต์เป็นกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันรอบนี้เนี่ยน่าเสียดายมากค่ะเพราะว่าเป็นการแข่งขันรอบรองก่อนชนะเลิศคัดเข้า8ทีมสุดท้ายและค่อยเข้าไปคัดอีก4ทีมสุดท้ายก็ประเทศไทยเนี่ยฟอร์มดีมากเลยนะคะถือว่านะครั้งนี้เนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆในรอบหลายปีเลยค่ะ14กรกฎาคม16:30ค่ะนักตบลูกยางสาวไทยเจอกับของแข็งอย่างตุรกีซึ่งเป็นมือวางอันดับ5ของโลกในเรื่องของวอลเลย์บอลทำให้แฮชแท็กวอลเลย์บอลหญิงไทยติดเทรนด์ Twitter มียอดรีทวีตกว่าครึ่งล้านแล้วค่ะทุกคนส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยอย่างเต็มสุดความสามารถเลยนะคะเพราะว่าไปแข่งเมืองเจ้าภาพใช่ไหมคะเสียงเชียร์ก็กระหึ่มมากเลยนะเชียร์ตุรกีค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันนะคะนักตบลูกยางสาวไทยเราก็เชียร์สนั่นหวั่นไหวด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้รับกำลังใจจากชาวไทยทางอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่เลยนะคะพวกเธอเนี่ยก็โชว์ฟอร์มอย่างดีเยี่ยมและมีกำลังใจรอยยิ้มเล่นอย่างมีความสุขสุดยอดมากๆค่ะสู้สุดใจขาดดิ้นจริงๆค่ะผลการแข่งขันนะคะทีมชาติไทยชนะตุรกีในเซตแรก25-23เซต2แพ้15-25เซต3แพ้18-25และเซต4แพ้21-25จริงๆก็ฉิวเฉียดนะคะเนี่ยถือว่าสุดยอดจริงค่ะทำให้ตุรกีเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอิตาลีและบราซิลพบกับเซอร์เบียในวันที่16กรกฎาคมนี้ค่ะพวกเราก็เตรียมไปต้อนรับนักกีฬากลับมาเมืองไทยกันเยอะๆและส่งพลังใจนะคะให้ศึกการแข่งขันครั้งหน้าทำสถิติให้ดีเยี่ยมยิ่งกว่านี้ไปอีกค่ะอันนี้คือ1กำลังใจชั้นดีนะคะคุณนุสรารุ่นพี่ก็ตามไปส่งกำลังใจถึงสนามเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ติดอันดับ14ของโลกด้วยค่ะเย้สำหรับการแข่งขันเนชั่นลีกนะคะจบที่อันดับ7ในการแบ่งกลุ่มค่ะย้อนดูผลงานนะคะไทยก็เคยเจอตุรกีมาแล้วแต่ว่า5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ไป4ครั้งชนะแค่ครั้งเดียวและในครั้งนี้เนี่ยถือว่าไทยทำเต็มที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดแล้วจริงๆค่ะแต่ว่าทีมไทยจะเจอกิริยาหลายอย่างนะคะที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นการวากใส่หรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าทีมไทยไม่ได้ลดกำลังใจแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะคุณคือความภาคภูมิใจของคนไทยขอบคุณนะคะที่ทำให้คนไทยมีความสุขกลับบ้านมาฝึกซ้อมใหม่และปีหน้าไปใหม่หวังว่าจะได้แชมป์กลับมานะคะได้ข้อคิดเลยนะคะว่าความสุขนำมาซึ่งความสำเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและความสามัคคีคือพลังนอกจากจะสามัคคีในทีมแล้วต้องสามัคคีกันรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยค่ะดาขอฝากแคมเปญนั่งสมาธิ1ล้านภาพทำลายสถิติโลก Guinness World Record คลิกเลย www.meditationphoto.com อนุโมทนาบุญกับทุก